วัสดีค่ะหนึ่งด้วยนะคะเร็วนี้จะมีแฟชั่นโชว์จากเวทีระดับมวยโลกเลยนั่นก็คือ Victoria's Secret 2016นั่นเองก็เลยอยากจะมาเป็นนางแบบกับเขาบ้างนะคะคือแต่ละคนนี้หุ่นดีเวอร์สวยเวอร์ดูแล้วอยากจะไปวิ่งซิตอัพปั่นสควอทแบบวันละ8ชั่วโมงเลยค่ะคือนางแบบ Victoria ก็มีเป็น10-20คนนะคะดังนั้นก็เลยหยิบมา1คนค่ะนั่นก็คือน้องจีจี้ฮาดิดนั่นเองค่ะหลายคนรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเขาเป็นแฟนของเซนวันไดเรคชั่นนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของยายเคนดอลเจนเนอร์สุดสวยนะคะซึ่งยังไม่สามารถแต่งตามยังนางคนนั้นได้จริงๆค่ะเพราะเขาสวยเกินไปนะคะเหมือนเขาไม่ได้แต่งอะไรเลยแต่ว่าด้วยความที่แย่เบ้าหมวยมากแย่ก็จะแบบติดสติ๊กเกอร์ตา2 ชั้นด้วยกันได้ชั้นตาที่หนาเวอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเอาตามที่ช่างเขาทำเลยนะก็คือเขาจะลงแก้มก่อนซึ่งแก้มเนี่ยเขาจะใช้เป็นบรัชครีมเขาจะไม่ใช้เป็นบรัชออนแบบฝุ่นเขาจะเป็นครีมดังนั้นแย้มไม่มีอะแดปเอาค่ะลิปสติกนะฮะใช้ลิปสติกของรามครามสีส้ม My Beautiful Rocket กับของ Eve and Boy สี BL01 Brussels นะฮะแล้วก็สีส้มโอ้ยโดนสิวเจ็บทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะสำหรับความแดงกล่ำขนาดนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายพอเราลงรองพื้นลงแป้งลูสพาวเดอร์ให้เซตตัวเดี๋ยวทุกอย่างมันจะลงตัวพอดีแล้วก็อีกนิดนึงนะคะช่วงจมูกค่ะเราเป็นฝรั่งนะคะเราต้องมีความจมูกแดงถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงรองพงรองพื้นคอนซีลเลอร์ใช้แป้งอันเล็กนะคะในการลงค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีมีเดียมแทนนะคะซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างแทนมากเลยลองดูมีความตื่นเต้นก็ลงเป็นบางจุดพอที่มีปัญหาทางหน้าก็ลงทางหน้างานผิวในอุดมคติของนางแบบ Victoria's Secret นะคะก็คือเป็นแบบ flawless นั่นเองพูดง่ายๆว่าพอตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะดำกว่าความเป็นจริงนิดนึงแล้วก็อาจจะแบบไม่ซีดไงคือฝรั่งอ่ะปัญหาฝรั่งไม่เหมือนคนไทยคือคนไทยแบบตื่นมาหน้าหมองคล้ำแต่ฝรั่งตื่นมาหน้าซีดไงเขาก็เลยต้องการอะไรที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เป็นแก้มส้มของแย่นะคะแย่ก็จะลงคอนซีลเลอร์ที่สีอ่อนลงมานิดนึงค่ะเพื่อให้มันดูแบบว่าโกลว์ออกมานั่นเองนะคะกลับไปสีเข้มนะคะเอาไว้ลงข้างแก้มตอนนี้แก้มแย่ก็ดูระเรื่อแล้วนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาจะไม่ค่อยได้ใช้บรัชองบรัชออนหรอกเขาจะใช้แบบว่าเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นบรอนเซอร์ในการปัดแก้มเลยด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเน้นย้ำกันอีกทีตอนที่แบบว่าจะเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะแย่ก็จะลงแป้งฝุ่นนิดนึงนะคะเพื่อให้มันเซตตัวนั่นเองนะคะของเมเบอรีนนี่วิธีการใช้แป้งอันใหญ่โตมโหฬารนะคะแล้วก็แบบตีเสร็จปุ๊บแตะต่อมาค่ะอันนี้เป็นเบอร์เข้มที่สุดของเขานะคะเบอร์04ฮันนี่ให้หน้าพุ่งนิดนึงก็เป็นการแต่งหน้าที่ไม่ใช่ตัวเองเลยนะคะเพราะว่าสายฝ่อนี่เหนื่อยมากเลยนะคะกับการที่แบบว่าทำหนังหน้าตัวเองให้มีความเป็นฝ่อขึ้นมานะคะต่อไปนะคะแกก็จะมาทำให้แก้มตอบนะคะด้วยชวิงโอ้โหมันเป็นอะไรที่ประทับใจมากสำหรับคนอย่างหญิงแย่ที่ชอบอะไรเยอะๆแบบนี้นะคะซึ่งแกจะใช้สีนี้ค่ะ provocative นะคะแล้วก็สี uniqueก็จะเป็นอะไรที่ทำให้หน้าของเราตอบได้นั่นเองนะคะซึ่งสีทำหน้าตอบเนี่ยจะใช้ provocative ก่อนตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้หน้าแบบบ่มแดดนั่นเองนะฮะเยอะอาจจะทำวัวนิดนึงเพราะว่าจะได้แบบดูชัดเจนเน้นจอไลน์ตรงนี้กลับมาที่ร่างกันบ้างยังคงใช้อันเดิมนะคะตำรามหาเสน่ห์ของหญิงแย่นี่หาสีเดิมสีเดียวกับไอ้ที่ทำให้แก้มเราตอบนั่นเองนะคะต้องไล่แบบตั้งแต่หัวลงมาเลยนะคะโอเคในเมื่อเรามีดั้งกันแล้วถึงจะเป็นดั้งปลอมก็ตามนะคะลูกคิ้วกันบ้างนะคะคิ้วก็มีความโก่งนะคะโก่งตามลูกคิ้วธรรมชาติของเขาจัดไปค่ะวันนี้ยักษ์ก็ใช้ของ Maybelline Fashion Bro Ultra Fluffy นั่นเองแต่ต้องบอกเลยว่าคนที่เขียนคิ้วโก่งเนี่ยก็จะมีข้อได้เปรียบตรงที่เราจะมีพื้นที่แอเรียในการแต่งตามากขึ้นกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปชาวบ้านนะฮะแล้วหน้าก็จะมีความจิกมีความแน่นมีความยาวต่อไปค่ะเราไปหาแปรงปลายแบนนะคะเพื่อเก็บคิ้วให้มันดูแบบดูมีความชัดใจมากยิ่งขึ้นนะนี่คอนซีลเลอร์อาจจะสีอ่อนนิดนึงนะฮะToo Facedโอ
โอเคต่อไปงานตากันบ้างนะคะซึ่งงานตาก็แน่นอนว่าเขาจะแบบว่าเน้นในเรื่องของชิมเมอร์มากๆดังนั้นสิ่งที่จะทำได้ก่อนก็คือลงพรามเมอร์อุปกรณ์ที่จะใช้ลงพรามเมอร์ก็คือวาสลีนเคยรีวิวไปแล้วซึ่งมันก็เวิร์กมากใช้หน่อยเดียวทีนี้เรามาเลือกสีกันนะคะเซลฟี่พอร์เทรตโอ้โหตั้งชื่อสีซะนึกว่าชื่อรุ่นโทรศัพท์เซลฟี่พอร์เทรตกับบรอนซ์แคสติ้งนะคะโอเคแล้วก็ตรงช่วงกลางตาให้ใช้สีอ่อนๆเพื่อให้มันดูแบบตากลมอ่ะแล้วก็ลงท้ายที่ช่วงหางตาก็เป็นสีที่มันเข้มขึ้นแล้วก็ใช้แปรงอันเล็กๆแบบนี้นะฮะหัวตัดแล้วก็เลือกสีแบบเข้มๆไปเลยนะฮะชาร์โคสเก็ตเลยก็ได้ค่ะอารมณ์เหมือนเราเขียนอะไรนู่นแล้วก็การที่เราใช้อายแชโดว์สีอย่างนี้ใกล้ๆโคนขนตามันก็จะทำให้เราเหมือนกับมีขนตาที่ฟูอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนแปลงเป็นแปรงที่มันใหญ่ขึ้นเลนนะฮะแล้วเราก็คิดซะว่าสองกระจกนะฮะก็คือข้างบนเป็นยังไงข้างล่างก็เป็นอารมณ์นั้นนะฮะก็คือปลายตาเนี่ยหางตาก็ใช้สีเข้มหัวตาก็ใช้สีอ่อนลงมานั่นเองนะฮะต่อไปค่ะเราก็จะมาปัดมาสคาร่ากันนะคะเรียบร้อยติดขนตากันเถอะใช้ขนตา Y4 แถว2เยินมากเพราะว่าผ่านการใช้งานนะขนตา YSK เป็นขนตาที่ดีมากนะคะตอนนี้เรามีจำหน่ายแล้วขายของแล้วเราก็แบบแอบเห็นดีเทลนะคะนิดนึงว่าเขาจะไม่กรีดอายไลเนอร์แบบเส้นดำๆเข้มๆเหมือนคนเอเชียเขาจะใช้เป็นอายแชโดว์อย่างเงี้ยแล้วก็ปัดขึ้นไปนะฮะแล้วก็ทำบ้างเห็นฝอทำยังไงเราก็ทำอย่างนั้นนะโอเคค่ะเสร็จแล้วตาหนึ่งข้างนะคะเดี๋ยวจะไปทำตาอีกข้างหนึ่งรู้เรื่องกลับมาเจอกันแป๊บเสร็จแล้วตาสองข้างนะคะมีความหวานซึ้งทีเดียวเชียวนะคะเราก็จะปัดใต้ตากันนะคะด้วยสีที่ค่อนข้างจะอ่อนนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ปัดพวกแบบว่าฝุ่นผงเวลาที่เราแต่งที่มันตกลงมาเนี่ยออกไปนั่นเองนะคะต่อมาไฮไลท์กันนะคะนี่ค่ะเมก้าสีแชมเปญป๊อปฝรั่งอ่ะเขาจะชอบเองตรงเนี้ยสูงสูงใหญ่ใหญ่อะอารมณ์เหมือนแบบพี่สุนารีราชสีมาขั้นตอนสุดท้ายแล้วตื่นเต้นทาปากนั่นเองนะคะซึ่งก็มาจากพาเลตตำราคัมภีร์ของแย้อยู่ในนี้โอ้เรามาสรุปกันดีกว่านะคะสำหรับลุคนี้นะคะ Victoria Secret นะคะหรือว่าของแย้เนี่ยแต่งออกมากลายเป็น Hysteria Secret นั่นเองนะคะซึ่ง Hysteria Secret กับสำหรับแย้นะคะก็คือผิวต้องอารมณ์แบบฉ่ำๆแบบนี้แล้วก็ในส่วนของปากนะก็ต้องปากแบบนี้เลยค่ะส่วนตานะคะก็คือจะเป็นแบบว่าแนวชิมเบอร์เยอะๆแน่นๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะในส่วนของแก้มคือเน้นความเป็นธรรมชาติมากกว่าที่จะแบบปัดให้มันปังให้มันตุ้มๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ขออนุญาตไปเปลี่ยนการแต่งกายให้เป็น Hysteria Secret ก่อนนะคะ